จมส์ธีรดลยืนยันไม่เกี่ยวข้องปมอดีตผู้จัดการถูกเจเจต้าหนิงฟ้องเจมส์ธีรดลยืนยันไม่เกี่ยวข้องปมอดีตผู้จัดการถูกเจเจต้าหนิงฟ้องและตอนนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทแล้วจากกรณีที่เจเจกฤษณภูมิและต้าหนิงกัญญาวีพร้อมทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ปากคำในฐานะตัวแทนของบริษัท QOW Creation จำกัดหรือ Car Entertainment QOW Entertainment ที่ได้รับความเสียหายกรณีที่นายชิตตะกลหรือแต๊กรณกฤตยากุลได้นำข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของบริษัทออกมาเปิดเผยทำให้ความลับทางการค้านั้นสิ้นสภาพและบริษัทได้รับผลกระทบจากนั้นนักแสดงหนุ่มเจมส์ธีรดลหรือเจมมี่เจมส์ได้ออกมาประกาศชี้แจงเนื่องจากนายชิตตะกลหรือแต๊กรณกฤตยากุลคือผู้จัดการตนเองพร้อมแจ้งว่าได้พ้นสภาพจากการเป็นผู้จัดการศิลปินแล้วล่าสุดเจมส์ธีรดลออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้หลังมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวไลน์อัพคอนเทนต์ใหม่ Next on Netflix Thailand 2024ที่ M's Fair ผมเราเป็น CEO บริษัท JMJ Entertainment จำกัดเราได้มีการแถลงแล้วจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นยืนยันว่าอดีตผู้จัดการผมไม่ได้อยู่อันเดอร์บริษัทของเจเจครับแต่เรื่องดีเทลทั้งหมดผมไม่รู้นะครับดีเทลแบบละเอียดผมขอไม่พูดเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายของทุกฝ่ายความเสียหายที่มันกระทบเรามีอะไรบ้างเรื่องของชื่อเสียงที่มีคนมาพูดชื่อบริษัทเรามันก็มีกระทบอยู่แล้วแหละมันยังอยู่ในกระบวนการที่ยังไม่ได้รับการเคลียร์ทั้งหมดก็ขอไม่พูดดีกว่ามีคดีความการฟ้องร้องใช่เป็นการฟ้องร้องของทางนั้นกับคู่กรณีเขาสร้างความไม่สบายใจกับเราผมเพิ่งรับรู้เหมือนกันครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่สบายใจอยู่แล้วเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเราไม่รู้ความจริงทั้งหมดสิ่งที่เราทำได้คือเราก็ต้อง take actionเราก็ต้องปกป้องตัวเองด้วยการที่ตัดสินใจให้เขายุติบทบาทการเป็นผู้จัดการเสียใจไหมด้วยความที่สนิทกันผมว่าทุกคนไม่อยากที่จะมีเรื่องมาเกี่ยวข้องอะไรแบบนี้อยู่แล้วผมยังไม่รู้ดีเทลทั้งหมดก็เลยไม่อยากพูดอะไรถามว่าเรื่องนี้กระทบจิตใจไหมทุกคนก็คงเสียความรู้สึกนะหลังเกิดเรื่องก็ได้มีการพูดคุยกันเบื้องต้นพอมันไม่ใช่คดีความของเราฝั่งบริษัทหนึ่งกับคู่กรณีคนนี้เราก็จะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องของเขาเรื่องนี้มันสร้างความเสียหายให้กับบริษัทเราไหมตอนนี้ยังไม่พูดดีกว่าผมก็ยังยืนยันครับว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วอะไรก็ตามที่เขาแถลงข่าวไปทั้งหมดเขาไม่ใช่พนักงานบริษัทผมครับส่วนบริษัทผมก็เดินหน้าต่อขยันทำคอนเทนต์ต่อปีนี้ก็คิดว่าเป็นปีที่กลับมาทำงานเต็มรูปแบบเหนื่อยกับการที่ต้องมาดูแลทุกอย่างเองหมดเลยผมดูเองมาสักพักแล้วครับก็สนุกดีสำหรับชีวิตเราก็คิดว่าพอไหววันหนึ่งเราเริ่มสร้างธุรกิจมนก็จะมีสเต็ปที่เราต้องค่อยๆก้าวพูดถึงการไว้ใจคนผมว่าสุดท้ายแล้วผมคบใครผมให้ใจทั้งหมดเราไม่อยากพูดพาดพิงถึงคนอื่นพูดกว้างๆแล้วกันเราคบใครเราให้ใจอยู่แล้วปีนี้โฟกัสอะไรก็ยังเรื่องครัวครับครัวใหม่เพิ่งเสร็จ7หลักไม่น่านะไม่น่าเอาอยู่ระหว่างเสื้อผ้ากับเรื่องครัวเป็นการลงทุนที่ตีคู่กันมาเลยครับสำหรับผมเตาอันนึงบอกเลยว่าไม่ใช่ถูกนะฟังก์ชันมันก็เพิ่มขึ้นตามราคาที่มันเพิ่มขึ้นปีนี้น่าจะได้เห็นผมกลับมาทำเชฟเทเบิลกลับมามากขึ้นเห็นผลงานการแสดงมากขึ้นด้วยการเป็นเชฟมันเห็นเงินคุ้มเราถึงรักและทุ่มเทกับมันผมว่าเรื่องเงินมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสกิลผมเองก็ไม่ได้เก่งไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเชฟขนาดนั้นผมไม่ได้ทำงานร้านอาหารผมทำในสิ่งที่ผมชอบทำและพัฒนาตัวเองเรื่องนี้อยู่เรื่อย
แต่ห้องครัวผมก็มีครบทุกอย่างทุ่มไป 2-3 ล้านนอกจากฟังก์ชันแล้วยังมีเรื่องของดีไซน์ทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับเวลาที่ครัวสวยเราจะอยากเข้าครัวก็เลยเติมอยู่เรื่อยๆแล้วก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆเติมฟังก์ชันเรื่อยๆตัวแพงมันจะเป็นพวกเตาอบหรือเครื่องครัวอะไรที่มันเป็นเหมือนแฟชั่นได้ด้วยเหมือนของแต่งบ้านที่เพื่อนมาเห็นแล้วรู้สึกสวยอยากจะได้ผมเปลี่ยนครัวทุกปีอยู่แล้วอันไหนไม่ใช้ก็ส่งต่อให้ที่บ้านแชมป์เก่าจูหลิงไม่พลาดอัดเพื่อนร่วมชาติลิ่วป้องแชมป์ Thailand Open การแข่งขันเทนนิสหญิงระดับ WTA 250รายการ Thailand Open 2024 Presented by EA ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 267,082 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณเกือบ10ล้านบาทที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อคืนวันที่3กุมภาพันธ์2567ในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศคู่ไฮไลท์เป็นการโคจรมาเจอกันของ2นักเทนนิสหญิงจากจีนคือจูหลินวัย30ปีเจ้าของแชมป์ Thailand Open ปี2023ซึ่งเป็นมืออันดับ45ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการลงสนามดวลกับนักหวดรุ่นน้องอย่างหวังหย่าฟ้านวัย29ปีจากจีนมืออันดับ78ของโลกสถิติการเจอกันก่อนหน้านี้ระหว่างจูหลินและหวังหย่าฟ้านเคยเจอกันมาทั้งหมด7กันซึ่งเป็นทางหวังหย่าฟ้านคว้าชัยชนะได้4ครั้งส่วนจูหลินเอาชนะได้3ครั้งโดยครั้งล่าสุดที่เจอกันต้องย้อนกลับไปในรายการซูโจเลดี้โอเพ่น2019ที่ซูโจประเทศจีนเมื่อปี2019ซึ่งครั้งนั้นเป็นจูหลิงที่เอาชนะไปได้ 2-0 เซต 6-3 และ6-3 แมตช์นี้ในเซตแรกเป็นจูหลิงที่หวดสโตรกท้ายคอร์ดได้อย่างเหนียวแน่นและหวดทำแต้มได้เฉียบคมเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 6-3 เข้าสู่เซต 2ยังเป็นแชมป์เก่าที่โชว์ฟอร์มหวดโยกท้ายคอร์ดสลับขึ้นหน้าเน็ตทำแต้มจนสามารถเอาชนะไปได้อีกปิดแมตช์ได้แบบไม่ยาก 6-2 จูหลินแชมป์เก่าจากจีนเอาชนะหวังหย่าฟ้าน2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-2 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งที่2ติดต่อกันและได้ลุ้นป้องกันแชมป์ Thailand Open 2024ซึ่งนับเป็นการเข้าชิงรายการ WTA ได้เป็นครั้งที่3โดยในรอบชิงชนะเลิศจูหลิงจะเข้าไปพบกับไดอาน่าชไนเดอร์นักหวดดาวรุ่งวัย19ปีมืออันดับ108ของโลกในปัจจุบันที่เคยขึ้นไปอยู่อันดับ60ของโลกเมื่อเดือนตุลาคม2023ส่วนทางด้านของหวังหย่าฟ้านยุติเส้นทางไปเพียงแค่รอบรองชนะเลิศแต่ยังได้รับเงินรางวัล 11,610 ดอลลาร์หรือประมาณ 411,460 บาทและได้รับคะแนนสะสมอันดับโลก98คะแนนฟาดลูกแอดพ่ออย่ายุ่งการเดือดทำครอบครัวร้าวฉานลั่นจะให้หย่าก็ยินดีไม่สนใหญ่จากไหนจะด่าให้ยับฟาดลูกแอดพ่ออย่ายุ่งไม่สนใหญ่จากไหนจะด่าให้ยับการเดือดทำครอบครัวร้าวฉานลั่นจะให้หย่าก็ได้ยินดียันไม่ได้เป็นศัตรูกับเสกขออย่าด่าการไม่ได้เป็นคนเริ่มไม่เคยหึงหวงให้เกียรติพวกมันให้เกียรติกูไหมจากกระแสเดือดการวิภากรภรรยาร็อกเกอร์คนดังเสกโลโซออกมาโพสต์ประกาศถึงลูกสาวนักร้องเพื่อชีวิตระดับตำนานแอดคาราบาวที่โทรคุยกับสามีเป็นชั่วโมงไม่เห็นจะมีเรื่องงานยันไม่ได้หึงแต่เกลียดคนไม่รู้จักอะไรควรไม่ควรว่าถึงลูกสาวพี่แอดคาราบาวคนโตค่ะคุณมีสามีและมีลูกแล้วอะไรควรไม่ควรก็น่าจะสำนียกได้ปรึกษางานเฮเอ็กอะไรข้ามหัวข้ามาหางผู้จัดการส่วนตัวคือกูโดยความเหมาะสมและถูกต้องคนที่จะตัดสินใจว่าให้รับงานไหนไม่ให้รับงานไหนรวมถึงตัวเลขทั้งหมด
งานไหนเหมาะงานไหนไม่เหมาะคือกูแล้วมึงดีลตรงกับศิลปินเองทำไมก็น่าจะรู้อยู่ทำงานในวงการบันเทิงเหมือนกันทำไมข้ามหัวข้ามมาหางแก่กันหมดละยังคิดไม่ได้แต่คุยไปคุยมากูไม่เห็นเรื่องงานเลยนะเห็นคุยเรื่องส่วนตัวตลอดครึ่งชั่วโมงลบหนึ่งชั่วโมงกูไม่ได้หึงนะแต่กูเกลียดคนที่ไม่รู้จักอะไรควรอะไรไม่ควรถ้าจะโง่ขนาดนั้นกูก็ไม่รู้จะว่ายังไงผัวก็มีลูกก็มีเรื่องงานแม่งไม่ได้คุยแม่งคุยเรื่องส่วนตัวล้วนเป็นชั่วโมงทำไมไม่ทักมาถ้าจะคุยงานแล้วว่าจะจบไหมถ้าคุยงานกับศิลปินเรื่องนี้หวังว่าพี่แอดคาราบาวคงจะไม่เข้ามายุ่งนะเพราะพวกเรานับถือพี่แอดเหมือนเดิมแต่ลูกของที่แอดคนละคนไม่เกี่ยวกันค่ะถ้าลูกพี่ยังเป็นเยาวชนโอเคพี่ดูแลจัดการได้แต่นี่ลูกพี่แก่กันละปล่อยให้เขาแก้ปัญหากันเองอย่ามายุ่งกับสามีชาวบ้านมันไม่ควรพวกเรายังรักและนับถือพี่แอดเสมอและตลอดไปไม่เกี่ยวกับลูกพี่ขอบคุณค่ะทั้งยังโพสต์รัวๆเดือดต่างๆนานาทั้งเผยแชทกับเสกที่ขอโทษบอกรักต่างๆนานาแต่การซัดใส่สามีระอุโดยย้ำด้วยว่าไม่เคยหึงหวงหรืออะไรทั้งนั้นให้เกียรติตลอดแล้วพวกมันให้เกียรติไหมพร้อมทั้งประกาศถ้าอยากให้หย่ากับเสกก็ยินดีตัวเองไม่สามารถแกล้งมีความสุขได้ถ้าใครทำผิดกับการก็ต้องเจอทั้งนั้นไม่เว้นแม้แต่พ่อของลูกยืนยันไม่ได้เป็นศัตรูกับเสกไม่ต้องมาแบ่งฝ่ายอีกว่าทีมนี้เสกทีมนี้การโดยยังได้โพสต์ล่าสุดอีกเป็นข่าวของตัวเองที่เดือดลูกสาวนักร้องเพื่อชีวิตระดับตำนานที่แอดอย่ายุ่งพร้อมทั้งแคปชั่นไม่สนใจใครจะใหญ่มาจากไหนจะด่าให้ยับว่าอยากลองของกูเคยพูดไว้แล้วกูพูดแล้วกูทำไม่สนใครทั้งนั้นจะใหญ่มาจากไหนกูก็จะด่าแม่งให้ยับเลยกูอยากทำอะไรก็เรื่องของกูอย่าเสือกกูจะสอนให้นะนี่แค่บทที่หนึ่งกูอยากทำอะไรก็ได้เพราะกูไม่เคยกลัวใครอย่ามาเสือกแล้วกัน